เหมือนตู้ปลาเล็กไงบอกไม่ถูกผมต้องรักษาระยะห่างแพรให้พอเหมาะด้วยนะครับผมอาระเธอดูแลคนแก่กับเด็กและหาจังหวะมีความสุขให้ด้วยนะค่ะพี่รอนส่วนคนที่ยกแพรไม่ว่าจะอย่างไรอย่าให้แพรล้มเด็ดขาดถ้าจังหวะเคลื่อนที่ลำบากก็ให้หยุดแล้วตั้ง